ีครับมาเจอกันอีกคลิปแล้วนะครับผมสำหรับ Honda ADV 150นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เช็คระดับน้ำรอยืนน้ำรอยืนจะใช้ของ Honda แท้นะครับคูลแลนต์ของ Honda ส่วนน้ำมันเครื่องจะใช้เป็นตัวแอมซอยครับผมสังเคราะห์ 100% เบอร์10W40 นะฮะตัวนี้ขนาดบรรจุเขาจะมา0.01 ลิตรนะครับขนาด1ลิตรไม่ถึงครับ946 0.946 ครับเกือบ1ลิตร Honda ADV จะใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่ 0.8 นะครับผมตัว M-Soy ตัวนี้ก็จะได้มาตรฐาน API SG SLCF JAMO MA แล้วก็ MA2 นะ MA2 จะเป็นมาตรฐานสูงสุดมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ส่วนตัวน้ำมันเฟืองท้ายครับใช้ของโมตูครับผมโมตูเบอร์80-90ครับเรามาเริ่มกันเลยวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ง่ายๆครับใช้บล็อกเบอร์12ครับตัวนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านใต้นะครับนี่ครับจะอยู่ด้านใต้ใกล้ๆกับตัวขาตั้งครับเป็นบล็อกเบอร์12ตัวใหญ่นะครับตัวตรงกลางส่วนฝั่งด้านขวาก็จะมีตัวเช็คนะครับตัวเช็คระดับน้ำมันตัวนี้ใช้บล็อกเบอร์17ครับเบอร์17กันออกเวลาเราเติมโดยที่เราไม่ได้ตวงปริมาณน้ำมันนะครับเราก็เปิดน็อตตัวนี้ไว้ให้น้ำมันไหลออกแล้วก็ขอส่วนด้านนี้นี่จะผมจะตวงน้ำมันให้ได้ 0.8 พอดีเลยนะครับแล้วก็ค่อยเติมลงไปฝั่งนู้นแล้วก็ไม่ต้องถอดก็ได้ตัวเติมก็ใช้กล้วยครับก็ไม่มีกล้วยผมใช้ตัวนี้เลยพลาสติกหรือหาขวดพลาสติกก็ได้ครับมองว่าเป็นกล้วยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วค่อยถ่ายส่วนน้ำมันเฟืองท้ายครับน้ำมันเฟืองท้ายจะมีน็อตเบอร์12เหมือนกันครับ2ตัวด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นตัวถ่ายออกส่วนด้านบนตัวนี้จะเป็นตัวเติมครับเวลาเราเติมเราก็แย่ขวดแย่ตัวน้ำมันเฟืองท้ายครับไปเลยแล้วก็เติมให้ถึงปกติน้ำมันถ้าพอดีเราจะล้นออกมาจากรูนี้เหมือนเดิมขอโทษทีครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเช็คระดับน้ำมันเช็คระดับน้ำมันถ้าเราเติมได้ถึงปริมาณแล้วก็น้ำมันจะล้นออกมารูนี้เราก็ปิดส่วนตัวเติมที่อยู่ตรงนี้ครับตัวน้ำมันเฟืองท้ายนะครับจะหมุนออยหมุนออกมาแล้วก็เติมน้ำยาขูดแล้วอยู่ตรงนี้ครับผมเปิดตัวพลาสติกออกมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรฝาปิดดูลักษณะนี้ครับเราใช้ไขควงแบนงัดออกแล้วก็สามารถเติมยาเข้าไปได้ระวังฝาตัวนี้จะหลุดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะมาเริ่มกันนะครับเฮ้ยถ่ายทำคนเดียวครับขาตั้งกล้องก็ไม่มีเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับผมเริ่มจากมันเฟืองท้ายก่อนนะครับผมก็จะถอดน็อตตัวนี้ออกดูว่าน้ำมันจะดำขนาดไหนรถวิ่งมาได้400กิโลนะครับดูสีของน้ำมันสีก็ยังโอเคนะครับไม่น่าเท่าไหร่แต่ว่าอยากได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะครับปกติถ้าเป็นน้ำมันเครื่องของศูนย์นะเขาก็จะใช้แบบมาตรฐานทั่วไปนี่แล้วก็ใช้ของดีขึ้นมาหน่อยอ
ิดเดียวแล้วครับนี่ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดหลังจากที่น้ำมันออกมาหมดแล้วเราก็ขันหมดให้แน่นพอถึงมือนะครับไม่ต้องเล็กน้อยแล้วก็เปิดน้ำตอนนี้เอาไว้ทีนี้ก็จะมาเติมเปลี่ยนนะครับผมเติมของใหม่เข้าไปถอดการวัดออกแล้วก็หลอดครับหลอดเขาจะมียาวๆมาให้เลยแล้วก็บีบออกไปเลยดีเลยนะครับ120mlจะไม่ล้นออกมาจากตัวด้วยขอโทษด้วยครับผมตัวนี้จะเป็นน็อตจับแคร้งครับไม่ได้ตัวเช็คน้ำมันจริงเราก็เติมไปให้หมดเลยนะครับพอดีผมเข้าใจว่าน็อตตัวนี้จะเป็นตัวเช็คระดับน้ำมันซึ่งจริงไม่ใช่นะครับเป็นตัวจับแคร้งตัวชุดเผาไทยตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนครั้งแรกครับปกติก็จะเปลี่ยนฮอนด้าคลิกฮอนด้าคลิกก็จะมีน็อต2ตัวระดับนี้อยู่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคน ADV จะไม่มีน็อตเช็คระดับน้ำมันนะครับก็เติมไปหมดเลยที่120mlหลังจากนั้นก็หันตัวปิดปกตินี่ก็ไปต่อที่น้ำมันเครื่องครับผมนี่ผมคลายน็อตเบอร์12มาแล้วนะครับมันเครื่องสีก็จะดำสีโรกินโอ้ก็ยังโอเคอยู่นะครับสีน้ำมันเครื่องแต่เราอยากใช้ของดีๆไปเลยไล่หมดแล้วนะครับก็ใช้น็อตขันปิดได้เลยมันจะหดนะครับพอรูระบายน้ำมันจะใกล้กับขาตั้งมากไปครับแค่ตัวมือพอนะครับไม่ต้องขันมากเดี๋ยวเกี่ยวน็อตก็จะเสียก็เช็ดทำความสะอาดทีนี้ก็เติมของใหม่เข้าไปนะครับไม่มีอะไรยากครับผมสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองโอเคเดี๋ยวผมจะเติมให้เสร็จแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมครับ